กคนคะนี่คืออะไรเอ่ยเราสามารถเอาเนื้อสัตว์ค่ะมาตากแห้งได้มันจะได้เป็นหนังสัตว์นั่นเองโอ้ดีมากๆเลยดูได้มันตั้ง8แล้วนี่ครับแบบนี้ได้มาเป็นกระเป๋าเขาบอกว่ามันคือกระเป๋าที่ดีกว่าเดิมมันคือขั้นกว่าของกระเป๋าเบบี้ค่ะนี่กระเป๋าเบบี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เปิดเบบี้ไป3ช่องขั้นกว่าใหญ่กว่าเดิมสิแล้วมันว่าอะไรนี่ตกใจหมดนี่ไงตรงนี้แหละเฮ้ยทานอ้าวสองก้อนแต่หมู่บ้านนี้ก็มีไอรอนโกเลมนะคะเคยเห็นอยู่แต่ทำไมพอเรากลับมาอีกทีหนึ่งไอรอนโกเลมไม่อยู่แล้วเจ็ดซากมีโล่มีเนียมแท็กโดนอะไรบุกอะทำไมตายหมดหมู่บ้านเลยเหรอเนี่ยแล้วมีชาวบ้านอยู่ด้านบนนั้นค่ะไปกาดทำไมด้านบนกาดอยู่สูงกว่าชาวบ้านชอบกระทะอย่างหนึ่งค่ะกระทะกดค้างได้แล้วตีค้างได้เลยชาวบ้านนายอย่ามาอยู่นี่เลยไปอยู่ในบ้านเถอะลูกอยู่แถวนี้ก็ได้ตายดีๆนี่เลยค่ะเอ้าหลุมศพทำไมอยู่ดีๆขึ้นที่มันว่าหลุมศพคะเฮ้ยตีนี่เรียบร้อยผมบอกหมู่บ้านยังค่ำคืนเอ้ยเดี๋ยวไม่ลอยมาเลยล่ะทำไมเจ้าลอยมาเลยล่ะโอ้หลุมศพอยู่กลางหมู่บ้านเลยเหรอโอ้ไหนดูซิกับเข้ามาบ้านเราเอาเหล็กมาเผาก่อนได้เหล็กมาเพิ่มถือว่าดีค่ะแล้วก็ขอดูหน่อยโล่งค่ะ เป็นโล่งพี่โหเก็บของได้เยอะนะแต่มันก็เป็นโล่งอยู่ดีเราไม่เอาโล่งไว้นั่นหรอกไม่เอาโล่งใช้เก็บไว้ก็พอค่ะเฮ้ยนี่คีปเปอร์โอ้ยเอ้ยอุ้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้คิปเปอร์อะไรน่ากลัวจังมิวลงมาข้างล่างใต้นี้ค่ะสิ่งที่เราอยากได้คือเหล็กซะหน่อยจะมีเหล็กให้ไหมนะแล้วตอนแรกคิดว่าตรงนี้จะลึกโอ้ไม่ได้พงถ้ำลึกค่ะแค่เป็นพงถ้ำลงมานิดเดียวเองแต่เพราะมันมืดก็เลยมองยากว่าลึกแค่ไหนโอเคกดแร่ไปโอเคได้มาครบแล้ววางกระเป๋าลงไปแล้วก็ใส่เหล็กรอบๆอัปเกรดอีกหนึ่งระดับค่ะเลเวลอัพ2แถวเลยแน่ดีมากๆเลยระหว่างนี้ด้วยแร่ที่มิวไปขุดมาเมื่อกี้ค่ะมิวเห็นว่ามันทำบางอย่างได้นะอันนี้ต้องเป็นดาบใช่ดีไหมอ่ะ 5.5 1.6เฮ้ยตีไกลโอเคดาเมจไม่หนักแต่ตีไกลนะก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ขวานเป็นระดับไหนคะเนี่ยขวานอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะยังน้อยก็ได้อุปกรณ์หน้าตาแปลกประหลาดมาไว้ใช้งานกระเป๋าเราสามารถใส่ได้ใช่แล้วก็ใช้คีย์ลัดเรียกขึ้นมาค่ะตอนนี้มิวมี2กระเป๋าฮ่ากระเป๋า1กระเป๋า2ดีมากๆเลยวันนี้เราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะมองในแผนที่มาเหมือนว่าโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้เฮ้โอ้โอเคโอ้ปุ้ยรู้สึกบางอย่างมีความน่ากลัวโอ้โหยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะอันตรายแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่แรงนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขังค่ะไม่กล้าเข้าไปอ่ะโอ้โหเข้าไหมคะคุกโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันเป็นคุกเลยนะเอาล่ะไปอื้อ
เออไม่โหลดไงเอามาปุ๊บเจอกับความไม่โหลดอันดับที่หนึ่งเลยปักพอดไม่ได้ที่ผนังนี่ปักได้ทำไมแค่ดูมันก็รู้สึกถึงความน่ากลัวแล้วเนี่ยเอ๊ะเทคกดเลยค่ะเอ้ยโอ้มอนเตอร์ก็ว่าอยู่โอ้ยตรงนี้ด้วยสินะโอเคโอ้โหมอนเตอร์หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ก็ว่าอยู่ด้วยว่าอะไรเข้าไปปุ๊บสปอนอย่างนี้ก็จำสแกสิโอ้เป็นการบอกว่ามีมอนเตอร์นะอะไรประมาณนั้นเหรออืมดีก่อนก็ได้เปรียบสิไม่เลยนี่มาไม่คันดิเคิลในการไฟโอเคไม่ยากเท่าไหร่ค่ะมาดูก่อนสิเปิดโอ้โหได้เหล็กถือว่าดีก็ได้เหล็กถือว่าดีค่ะอืมได้นี่อะไรที่พื้นกวดสารเคมีที่6เหรอเนี่ยโอ้แล้วห้องนี้มีสมบัติไหมอันนี้เป็นโต๊ะนั่งโอ้เป็นการบอกว่าตรงนี้มีมอนนะโอ้ตัวอะไรไม่รู้ตีไว้ก่อนค่ะเอ้ยนี่โอ้โหก็เรมเหมือนกันเมื่อกี้นะคะลดเลือดไปไหลหลอดเหมือนกันนะไหลดวงเลยถ้าหนึ่งอยู่ว่ากระทะเรายังไหวอยู่แต่ถ้าเป็นหมาหมูก็อาจจะไม่ไหวเอ๊ะโต้ไต่ได้อ๋อโอ้ยนี่น่าจะเหยียบแล้วโดดเจ็บแน่นอนเลยอู้เพชรค่ะโอ้เดี๋ยวนะกระทะเราแปะดาเมจ 0.9 ถ้าเราดับเพชรล่ะนี่คาถาค่ะนี่โหเฮ้ยตีแรงกว่ากระทะแต่เราคว้ายังไม่ได้เรามีแค่2โอ้ยอะไรเนี่ยดาบคู่ทูแฮนด์สอดโอ้โหของว้าวๆเลยค่ะ ไปโน้โอ้เฮ้ยท่าคุ้นอ้วดาบนี้ไม่คุ้นค่ะไอ้ปกติเขาต้องเล่นมุมมองนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะใช่โอ้ใครจะเล่นมุมมองนั้นได้ล่ะมองนี้เล่นได้แต่ลำบากชีวิตเลยเอ้ยโอ้โหเล่นยากมุมมองของคนที่หนึ่งเด้อเออนี่แหละโอ้ก็ดีก็มันอ้าวซากน้องสกิลตันในหัวด้วยเอาล่ะไหนดูสิห้องนี้เอ้าดูอีกอย่างนะโอ้ยอันนี้เออเอาเป็นว่าข้ามๆไปแล้วกันค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะพูดถึงเหมือนมีบันไดให้ขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีทรัพยากรให้โอเคโอ้ได้เหล็กโอ้ยก็ถือว่าเป็นดันเจี้ยนเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะนี่เนอะโอ้โหเอาละค่ะจะซ้ายจะขวาเราก็ต้องไปนี่ต้องตีครั้งมาแล้วมันเขาจะพุ่งเออเรียนรู้สเต็ปมาอืมยอดเลยโอ้โหเอาล่ะมาตัวเองเราจะปล่อยนายให้พ้นทุกข์อันนี้เราก็เรียนแล้วกันค่ะเป็นนักโทษในกรงขังอู้ดาบอะไรอ่ะอู้อลังการไหมเนี่ยก็ดูดีอ่ะแต่ดาบเราเนี่ยอันนี้ดูดีกว่าโว้ยเหมือนมีสกิลโอ้สกิลคาตานากดที่ขวาค่ะแล้วก็สมบัติไปที่ศัตรูดาเมจ20โอ้โหคุณดาว8วินาทีแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าคุณดาวเสร็จแล้วก็น่าใช้อยู่ดาเมจต่ำแต่มีสกิลที่ทรงพลังนะโอ้โหฟันมาเป็นลายทางเลยค่ะอุ้ยโอ้ดาเมจต่ำแต่ฟันเร็วมากแอตแทคสปีดเท่าไหร่อ่ะ 1.8 ของเรา 1.2 ค่ะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าแรงเร็วขึ้นมากๆเลย
อู้ไดมอนด์อีกแล้วยอดเลยค่ะสวิปปิ้งเอทก็ดีอันนี้ทิ้งไปพกทำไมกิ่งไม้อันนี้ก็ดีโอ้ยเราสมอนอะไรมาโอ้หาไม่เจอเฮ้ยตัวเนี้ยเจอมากี่รอบแล้วนายเอ๋ยมาเป็นไงไอ้รู้สบังปกติมิวเขาไม่ค่อยถนัด RPG อ่ะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ใครก็ตีได้ยอดเลยยอดมากจริงๆลุยต่อค่ะกระดิ่งไกลด้วยชอบดีงามดาเมจไม่หนักแต่ว่าประตูติดน็อกแบ็คนะโอ้นั่นน่ะไม่ทันได้ไล่ยอดค่ะทรัพยากรอีกแล้วดีงามเอาล่ะตรงนี้โอ้ก็ดีงามโอเคเรามีเหล็ก10มิวจะทำเสื้ออย่างน้อยก็เปลี่ยนเสื้อจากหนังสัตว์เป็นเสื้อเกาะเหล็กอาร์เมอร์เราก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึง4เหรอทำหมวกพอไหมไม่พอแต่ทำรองเท้าได้แต่รองเท้าเราเป็นเหล็กอยู่แล้วนี่คะโอเคไม่เป็นไรชุดไดมอนด์นี่แหละใส่เลยเจ้านี้เหรอปึ๊บนะเป็นงานเป็นงานโอ้เพชรอีก3เออดีค่ะเขาแบบได้หนังสือเอนชานมาหลายอย่างมากแต่ติดอย่างเดียวค่ะว่าเราไม่มีอะไรที่จะตีใส่ได้เลยใช่ไหมอุ๊ยดาบอีกแล้วก็เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่1มีเอนชานค่ะอีกอันหนึ่งไม่มีเฮ้ยตกใจหมดกลับบ้านมาค่ะเพราะว่ามันของเยอะเต็มตัวครับเลยอัปเกรดกระเป๋ามีช่องใส่ของเพิ่มขึ้นค่ะแต่หนูไม่อยากจะเอากระเป๋าหลักเราไปก็เลยให้เป็นกระเป๋านี้แล้วกันขั้นต่อไปถ้าหนูต้องการที่จะอัปเกรดโอเคเพชรกับอิมโรเพชร4เหรอเฮ้ยเพชร4มีนะคะมี5แล้วก็อิมโรในกล่องนี้มีเยอะเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะตรงนี้หรือเปล่าเอ้ยง้อเอาล่ะมีขั้นต่อไปทำได้ไหมโอ้โหอันนี้ขั้นอะไรคะเนี่ยเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างโอ้อุปกรณ์นี้ไม่ค่อยดีเลยอะตีไม่ตายทำไมไม่ตายลดดาเมจลงแต่ตีไวไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ดีเลยอันนั้นทางลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยแปลว่ามีหลายชั้นสินะฮึบอะไรคะเนี่ย8ดาเมจโอ้โหสตันศัตรูได้ด้วยมีว่าดีท่านไหนดูสีโอ้โหเกด้าถือก็อลังการแล้วก็ตอนแรกเราจะถามว่าไปยังไงลงยังไงคะมีโซ่อ้าวก็นึกว่าบอสไม่ใช่บอสนี่นี่เด้ตัวนี้เราต้องตีข้างหลังมันรู้จักการสตันศัตรูไหมจ๊ะไม่สตันละนี่โอ้ก็ช้าค่ะโอ้ช้าอุ๊ยอะไรอ่ะมีมีดนิ่งด้วยชักครามโอ้โอ้โหอลังการมากสมกับเป็นชักครามค่ะโอ้โหดีเอาล่ะเกิดมาได้โอ้ดาเมจต่ำสุดๆโอ้โหเอาระยะไกลดาเมจต่ำไปไหนคะนั่นน่ะดาเมจเท่าไหร่3 -15% ไม่เหลือโอเค
เปิดมาค่ะโอ้ใส่เข้าไปคือดาเมจต่ำเกินไปอ่ะอะไรยังไงก็ตามแต่หนูว่าสุดท้ายดาบเพชรมันก็แรงที่สุดแล้วแหละอืมโอ้โหยังมีดาเมจเหลืออยู่เป็นคุกที่ใหญ่มากอ่ะแบบสำรวจยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นน่ะนี่ก็เทียสูงกว่าก็แรงเนาะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะถือว่าใช้ได้ถือว่าดีอยู่อย่างน้อยอุปกรณ์ที่เขาให้มาไม่ว่าจะฟรีหรือว่าเราคราฟเองก็ดีเหมือนกันได้อุปกรณ์มาอีกหนึ่งชิ้นค่ะเป็นดาบที่มีตะขอเกี่ยวเอ๊ดาเมจแรงไหมดาเมจไม่แรงแต่ตีไวตีไกลอยู่นะโอ้ไม่ใช่ดาบค่ะแต่เป็นแฉลงแต่เนี้ยดีที่สุดเพราะมันมีน็อกแบ็กศัตรูด้วยอืมของฟรีวิวรู้สึกว่าเขาเป็นคุกที่แบบสำรวจไม่จบไม่สิ้นค่ะสำรวจเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะยังมีทางลงไปอีกหนึ่งชั้นโอ้โหคุกกี่ชั้นคะเนี่ยโอ้ยกี่ชั้นน่ะอย่าบอกนะว่าจะเป็นดันเจี้ยนที่มีทางลงไปเรื่อยๆเหรอโอ้โหโอ้กี่ชั้นเอ่ยหลายชั้นน่ะทำไมห้องนี้มันเหมือนห้องที่เราไอ้นั่นมาเลยคะเออเป็นเหมือนห้องที่เรามาเจอห้องแรกเลยนะเนี่ยมันเหมือนห้องที่เรามาเจอห้องแรกเลยเป็นดันเจี้ยนที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะเนี่ยปึ๊บแต่สิ่งที่น่ารู้สึกท้อใจคือของรางวัลที่เหมือนเดิมเลยค่ะโผเหมือนเดิมเลยอ่ะดีหน่อยก็คือพวกอุปกรณ์อาวุธแปลกๆที่โผล่มาคนค้าในที่สุดมิวก็มาเจอประตูนี้ค่ะเป็นทางไปต่อยังไม่จบอีกเลยอ้าวโหลดแล้วโอเควิดอีกโลกหนึ่งเลยออกจากคุกมาเป็นพื้นที่มอนเตอร์หน้าตาเหมือนเดิมเลยของที่ดรอปในรอบนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาเป็นไม้แต่ท้องฟ้านั่นสิไม่น่าดูเท่าไหร่ค่ะอ่ะแล้วก็มอนหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็มีโซ่ใหญ่ที่ไต่กำแพงได้ใช่ไหมมาเวลโอ้โหรอบนี้เป็นโอเพนเวิลด์แบบอิสระแล้วก็ของที่ให้นั้นก็เหมือนเดิมเลยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมอนเตอร์พิเศษมาแล้วค่ะคือแบบดาบเราก็เป็นบังคับว่าต้องถือเป็นดาบสองมือด้วยนะคะถือมือเดียวดาเมจไม่ค่อยมีเหรอโอ้นั่นไงมาแล้วโอ้โหตีทีเดียวก็ตายแล้วโน้ตัวนายอ่ะเด่นมากเลยไม่เข้ากับความมืดแม้แต่นิดเดียวโชว์ตัวไรอ่ะตัวไรอ่ะอ้าวโอ้ก็แรงอยู่นะได้ดาบพิเศษด้วย10ดาเมจแน่โอ้น่าสนใจค่ะฉันเลเวลนี้ไหนดูสิโอ้โหโอ้ถ้าตีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอลังการ10ดาเมจลบ 5% 1.1 1.2 3.5 ก็ดีอยู่นะมีโอกาสติดคริติคอลค่ะกระดาษนี้ถือว่าดีอยู่นะมีโอกาสติดเคลียร์ได้อยู่โอ้โหมีกับดักด้วยจ้ามาเร็วมาเร็วตัวเองพุ่งได้ค่ะนี่โอ้โหกับดักน้ำเลยเสียงมอนเตอร์ไกลๆเอ้ยมาอยู่ใกล้แล้วมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นถือทอดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เปิดแมปสิโอ้ดูแค่การจินก็รู้ใช่ไหมแบบนี้ค่ะคืออะไรก็ปี้หวานก็ปี้เพชรจินแบบเหมือนดำไปเลยอ่ะดูสิโอ้โอเคถือเป็นโลกที่แค่เปิดแผนที่มาก็เหมือนเดิมเลยนี่นะกลับกันดีกว่าค่ะโอเคเหมือนเป็นโซนนักโทษสองโซนถอยโซนนักโทษที่อยู่ในห้องขังค่ะกับโซนนักโทษที่แบบปล่อยอิสระให้อยู่ในดินแดนของนักโทษประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นบ้านหลังน้อยให้แบบนักโทษแต่ละคนไปอยู่อาศัยนะเท่าที่มิวทราบค่ะคือ
ก็เป็นการเรียนแบบมาจากเกมใช่ไหมม็อด Minecraft ม็อดนี้ค่ะแต่ก็เราไม่รู้หรอกว่าเป็นเกมอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ถนัดสายแนว RPG เท่าไหร่ค่ะแต่ก็ได้เล่นแล้วได้สำเร็จแล้วก็ถือว่าดีใช้ได้สนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเสียอย่างเดียวของดรอปเหมือนเดิมไปหน่อย แต่ก็ได้อาวุธมาหลากหลายใช่ไหมก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีค่ะอันที่จริงมันก็เหมือนมีแสงแบบเป็นฟุ้งๆพาร์ติเคิลนำทางอยู่นะคะไม่แน่ใจว่านั่นคือพาร์ติเคิลที่บอกว่าเป็นทางออกหรือเปล่าเออใช่ค่ะโอ้คือแบบมันมีพาร์ติเคิลแสงแดงๆนำทางนี่ใช่เลยของดีของดีเลยนะพาร์ติเคิลนำทางน่ะไม่งั้นหลงทางในนี้แน่ๆด้วยความที่เล่นมาหลายมอดแล้วอยู่หลงทางบ่อยมากค่ะก็เลยปักพอดไว้เต็มที่ดูสิมันมีพาร์ติเคิลนำทางนั่นน่ะเราเดินทำท็อตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่เขาโอ้นี่ทางนี้ก็มีพาร์ติเคิลโพนี้แหละนะได้ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอ้โอ้ย thank you นายขอบใจสำหรับพาร์ติเคิลนำทางของดีมากๆเลยกลับมาแล้วก็มืดค่ะเราก็ได้รู้ว่านี่ออกมาปุ๊บเกมพังปั๊บโอเคถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของออฟฟาบิกใช่ไหมเป็นอะไรที่น่าเล่นสนุกใช้ได้อยู่แต่เล่นคนเดียวก็น่ากลัวไปนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรค่ะไหนๆเกมก็พังไปแล้วเด้งปิดไปแล้ววันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่พันหน้าสำหรับ Minecraft ออฟฟาบิก6ค่ะท่านนี้บ๊ายบายค่ะยอดเยี่ยมเหมือนกันนะก็สนุกค่ะได้ดาบมาหลายเล่มเลย